วันนี้ผมได้นำเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับผมมองเห็นถึงปัญหาประเทศของเราชาติประชาชนของเรายังมีหนี้เป็นจำนวนมากมีหนี้ตั้งแต่อายุน้อยมันมีผลต่อทั้งชีวิตของเขานะซึ่งเราก็ได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอดก็แก้ไขในเรื่องของการหนี้นอกระบบซึ่งวันนี้ก็ต้องเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นให้แบบตามกฎหมายนะครับทุกประเด็นทุกประการนะครับวันนี้เราต้องครอบคลุมในเรื่องของการแก้ปัญหาในภาพรวมทั้งระบบให้ครอบคลุมหนี้สินกลุ่มต่างๆวันนี้ที่ผมร้อนใจมากที่สุดคือหนี้กยศ. 3.6 ล้านคนผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคนหนี้ครูข้าราชการ 2.8 ล้านบัญชีหนี้เช่าซื้อรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 27.7 ล้านบัญชีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชีปัญหาหนี้สินอื่นๆของประชาชน 51.2 ล้านบัญชีเราได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆออกมาทั้งมาตรการระยะสั้นระยะต่อไปมาตรการระยะสั้นเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ภายใน6เดือนนะครับก็คือเรื่องการลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนทั้งในส่วนสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อพีโก้และนาโนสำหรับประชาชนนะครับปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการรวมถึงสหกรณ์ปรับรูปแบบการชำระหนี้คุ้มครองความเป็นธรรมให้ประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และขอให้ทางประเทศไทยทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนอีกด้วยเรื่องที่สองเรื่องการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินเพื่อจะลดการดำเนินคดีกับประชาชนนะครับเช่นหนี้กยศ.หนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจหนี้สหกรณ์และให้มีการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย SME จัดให้มีซอฟท์โลนสำหรับ SME ที่เป็น NPL เพื่อใช้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้การเพิ่มจำนวนโรงรับจำนำและจัดทำโรงรับจำนองนะครับเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลผู้มีรายน้อยแต่มีที่ดินจำนวนจำกัดอยู่นะครับเพื่อจะเข้าถึงสินเชื่อเหล่านี้นะครับสำหรับมาตรการต่อไประยะต่อไปนะครับเร่งส่งเสริมการแข่งขันให้อัตราดอกเบี้ยถูกลงการให้ความช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่คนเกษียณที่มีภาระหนี้สินโดยจะต้องออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชนในราคาถูกการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพิ่มการดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงินเพื่อชะลอการฟ้องอำนวยความสะดวกให้การฟื้นฟูหนี้รายบุคคลที่มีเจ้าหนี้หลายรายเป็นต้นนะครับสำหรับหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันนั้นผมมีข้อมูลไว้ว่าก่อนปี2557มีอัตราเพิ่มขึ้นเดือนละ 88,000 ล้านบาทนะครับแต่จากปี57จนถึงปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลเพื่อทราบนะครับนอกจากนี้ในการประชุมครม.ในวันนี้นั้นมีประเด็นสำคัญก็คือการลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40แห่งพ.ร.บ.ประกันสังคมก็คือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระครม.มีมติเห็นชอบนะครับลดเงินสมทบลงเหลือร้อยละ60ของเงินสมทบเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพมาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้นอีกด้วยข่าวดีเรื่องนะครับวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูแล้วผมขอแสดงความดีและขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ร่วมกันเดินหน้าฟื้นฟูการบินไทยให้ประสบความสำเร็จนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกีฬาสำหรับฟุตบอลโลกทุกคนก็คงมีความสุขขึ้นมาบ้างในการชมฟุตบอลโลกนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนฟุตบอลยูโรนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้ใช้สิ่งนี้เป็นกระตุ้นเตือนให้พวกเราทุกคนรักการออกกำลังกายนะแล้วก็ผมติดตามในเรื่องของการพนันออนไลน์ก็จำเป็นนะครับผมต้องการให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินกับใคร
วันนี้มีการคดีไปหลายรายแล้วออนไลน์ตรงนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าออกกำลังกายมันก็สุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับใครทำแทนท่านก็ไม่ได้นะการออกกำลังกายไม่มีคนทำแทนได้ท่านต้องทำด้วยตัวเองนะครับอีกเรื่องนึงก็คือผมได้ติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ที่อิตาลีนะครับระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง25มิถุนายนขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทุกคนนะครับที่ได้ร่วมมือกันจัดทีมไปแข่งขันนะทำให้ได้รับชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะครับเพราะคนเหล่านี้ตัวใหญ่ก็บางคนก็เป็นกีฬารุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านี้แต่ยังไม่แก่นะครับแต่มีประสบการณ์สูงนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็รวมกลุ่มการตั้งขึ้นมาเป็นทีมขึ้นมาแล้วก็มีการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่างๆนะครับไปแข่งขันในเวลานี้ก็มีผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจก็เป็นแบบอย่างให้นักกีฬารุ่นน้องนะครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปได้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจเพิ่มพูนสมรรถนะประสิทธิภาพของตัวเองนะครับเพื่อทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขกับการแข่งขันหลักของท่านนะครับผมขอเน้นย้ำว่าผมและรัฐบาลคณะรัฐมนตรีทุกท่านยังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศของเราและทั่วโลกขณะที่ยังไม่พ้นจากวิกฤตของโควิด-19 นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเราสามารถจัดการไปได้เป็นอย่างดีวางแผนเตรียมพร้อมเพื่ออนาคตของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจปากท้องให้พ้นจากความยากจนทุกอย่างต้องทำประกอบไปด้วยนะครับถ้าเราสารวจนกับโควิดอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้นั่นแหละคือสำคัญสุขภาพประชาชนอันที่สองคือเรื่องของการที่จะเตรียมการประเทศของเราในช่วง New Normal การลงทุนนะครับอะไรต่างก็ตามที่มันจะเป็นอนาคตต้องทำควบคู่ขนานไปด้วยนะครับเราหยุดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เพียงแต่จะใช้บริหารด้วยความสมดุลกันได้อย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ถือว่าเราทำได้ดีในระดับต้นๆของโลกอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้นะครับผมยืนยันเรื่องการทุจริตต่างๆเหล่านี้ผมได้ให้มีการตรวจสอบทุกเรื่องนะครับหากมีเรื่องใดที่เสนอเข้ามาถึงสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีนะเพื่อจะต้องดำเนินการสอบสวนหลายเรื่องเกิดขึ้นมาก่อนหน้ารัฐบาลผมแต่จะได้รับการตรวจสอบสมัยรัฐบาลผมนี่แหละนะตามกฎหมายนะครับผมละเว้นใครไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันเจตอารมณ์ในเรื่องของที่เราประกาศไปแล้วว่าเราจะเป็นประเทศแห่งชาติในการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการทุจริตและปัญหายาเสพติดเรื่องยาเสพติดวันนี้ผมก็ให้แนวนโยบายใหม่ว่าเป็นไปได้หรือไม่ลองไปปรึกษาหารือกันที่ว่าเราจะเข้าสำรวจทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกชุมชนคนที่ติดยาเสพติดต้องรับการขึ้นทะเบียนเพื่อนำสู่การบำบัดรักษาลดภาระของพ่อแม่พี่น้องนะครับลองดูที่มันทำได้แค่ไหนอย่างไรผมได้สั่งการไปแล้วนะครับแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องของการขายการจำหน่ายในทุนต่างๆจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเป็นไปตามกฎหมายทุกประการรวมไปถึงการยึดทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับก็เรียนเพื่อทราบนะครับหลายอย่างก็รัฐบาลจำเป็นต้องทำไปในช่วงเวลาเดียวกันนะครับไม่ไหวเรื่องการเมืองในเรื่องของความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะการไปตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าเราทำ1ปีสำเร็จบางโครงการมันก็ได้ผลสำนึกออกมาเลยบางโครงการมันต้องผูกพันต่อเนื่อง1 2 3ปีในการผูกพันโครงการมันก็เพิ่มมากขึ้นจาก1ปีบางโครงการต้องใช้ถึง5ปีอันนี้คือการนำยุทธศาสตร์เหล่านี้แผนบทเหล่านี้มาบริหารจัดการในเรื่องของการจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกันตามห่วงเวลาแล้วจะเกิดผลกระทบเกิดจะเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนมากน้อยเพียงใดนี่คือตัวประเมินของเรานะครับความสำคัญต้องไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดต้องตรวจสอบขึ้นมาแผนต่างๆมีรายละเอียดเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่พออันนี้มันไม่ได้หรอกครับก็ขอให้ศึกษารายละเอียดนี้ด้วยนะครับทั้งในส่วนกลางส่วนภาคและส่วนท้องถิ่นนะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งวันนี้ช่องทางการรายงานช่องทางการตรวจสอบร้องเรียนเยอะแยะมากไปหมดผมไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องเหล่านี้เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1
ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ